สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องไดเรคเตอร์ศิลปชัยวันนี้ผมขอนำเอาบทความของคุณเปลวศรีเงินประจำวันเสาร์ที่19กุมภาพันธ์2565มานำเสนอครับศาลติธรรมไทยมุสลิมอภิปราย2วัน2คืนของฝ่ายค้านมีเนื้อหาสาระคู่ควรแก่การติดตามรับชมรับฟังหรือไม่การนั่งหลับอ้าปากหวอขาเก้าอี้ของชลน่านสีแก้วผู้นำฝ่ายค้านในห้องประชุมนั่นคือคำตอบฉะนั้นเมื่อวานวันที่18กุมภาพันธ์65ผมจึงแค่เปิดจอแต่ปิดเสียงเลือกดูเลือกฟังเฉพาะรายที่หน้าตามีสาระเท่านั้นเอาเวลาไปทำอย่างอื่นเกิดประโยชน์มากกว่าดูหมาในคอกแมวกระชากโซ่เลียงส้นนายตั้งหัวข้อซะเวอร์แพงทั้งแผ่นดินจนทั้งแผ่นดินพังทั้งแผ่นดินแต่ที่โชว์กันมา2วันเพี้ยนทั้งพักเพ้อทั้งพักพร่ำทั้งพักทั้งตัวผู้ตัวเมียเห็นรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลออกชี้แจงเปิดเสียงฟังหน่อยต้องบอกว่ากระทอกกลับนายวายโยอะไรนั่นเสียหมอไปเลยเรื่องสาธารณสุขเรื่องวัคซีนโควิดถ้าจะอภิปรายแบบสาดใส่ไร้ข้อเท็จข้อจริงใครก็อย่าไปสะเปรอะกับหมอหนูเชียวเพราะนับวันหมอหนูภูมิแน่นโชว์สดได้สะเดวแห้วกว่าแก๊งสำสนธรรมศาสตร์ซะอีกสรุปวันนี้ขอบ่ายที่จะคุยการเมืองเรื่องเพ้อพร่ำของหมาในฟาร์มแมวเพราะวันนี้มีเรื่องที่อยากนำมาบันทึกไว้เป็นเหตุบ้านการประเทศที่สำคัญยิ่งถ้าอ่านเอามันเอาสนุกแนะให้ผ่านเลยแต่ถ้าจะเอาสาระควรอ่านครับคงจำกันได้เมื่อวันที่25มกราคม65นายกประยุทธ์เดินทางไปเยือนประเทศซาอุดิอาระเบียตามคำเชิญของเจ้าชายมูฮัมหมัดบินซัลมานบินอับดุลอาซิซอันซาอุดมกุฎราชกุมารรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแห่งราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบียนอกจากสัมพันธภาพไทยซาอุดที่จืดจางไปนานกว่า30ปีได้รับการฟื้นฟูกลับมาระดับเอกอัครราชทูตต่อกันแล้วในโอกาสที่รัฐมนตรีต่างประเทศนายดอนปรมัตถ์วินัยไปตอบข้อซักถามวุฒิสมาชิกที่วุฒิสภานายดอนบอกว่าหนึ่งในหลายหัวข้อที่ตกลงร่วมมือกันคือในปัญหาชายแดนใต้3จังหวัดรัฐบาลซาอุยินดีสนับสนุนองค์การความร่วมมืออิสลามหรือ OIC ช่วยประสานสร้างสันติสุขให้พี่น้องไทยมุสลิมได้อยู่ร่วมกันสงบยั่งยืนวาระนั้นนอกจากท่านนายกได้ทูลเชิญองค์มงกุฎราชกุมารเสด็จมาเยือนไทยและทรงตอบรับแล้วได้เชิญเลขาธิการ OIC มาเยือนไทยและพี่น้องไทยมุสลิมในเมืองไทยรวมถึงที่ชายแดน3จังหวัดใต้ด้วยด้วยเหตุดังปรารภนั้นเมื่อวานสุวรรณกัญจนาได้นำภาพและข้อความบันทึกสำนักเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชโพสต์เฟซน่าสนใจดังนี้วันพุธที่16กุมภาพันธ์2565เจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเสด็จลงพระวิหารวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามประธานพระวโรกาสให้ดร.มูฮัมหมัดบินอับดุลการีมอันอีซาเลขาธิการองค์การสันนิบาตมุสลิมโลกเฝ้าในโอกาสที่เดินทางมาเยือนประเทศไทยตั้งแต่วันที่13ถึงวันที่21กุมภาพันธ์2565ในฐานะแขกของกระทรวงการต่างประเทศโอกาสนี้เจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชมีพระดำรัสสรุปความว่าการพบปะกันครั้งนี้ขอให้ถือว่าเป็นการพบกันของเพื่อนซึ่งล้วนควรมีความปรารถนาดีต่อกันอันจะยังให้เกิดสันติสุขในหมู่มวลมนุษยชาติพร้อมทั้งมีรับสั่งเล่าประทานว่าภายในบริเวณวัดราชบพิตรเคยเป็นที่ตั้งโรงเรียนวัดราชบพิตรซึ่งมีนักเรียนผู้นับถือศาสนาต่างๆทุกศาสนามาใช้เล่าเรียนและพำนักไม่ว่าจะเป็นพระพุทธศาสนาศาสนาอิสลามหรือศาสนาคริสต์ต่างได้มาศึกษาร่วมกันเรียนรู้วิถีชีวิตของกันและกันแม้ในอดีตชุมชนใกล้เคียงกับวัดราชบพิตรก็มีชาวมุสลิมอาศัยร่วมอยู่ด้วยการอยู่ร่วมกันของศาสนิกต่างศาสนาในสังคมไทยจึงดำเนินไปอย่างสงบเป็นปกติทรงเล่าประทานว่า
คนไทยคุ้นเคยกับวัฒนธรรมประเพณีของศาสนาอิสลามมานานแล้วอย่างน้อยตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาซึ่งมีชาวมุสลิมจากตะวันออกกลางเข้ามาค้าขายหรือรับราชการในเมืองไทยมีผู้สืบเชื้อสายมาจนถึงทุกวันนี้เป็นสกุลใหญ่เป็นที่รู้จักกว้างขวางในส่วนพระองค์เคยเสด็จไปจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งมีประชากรคนไทยนับถือศาสนาอิสลามอยู่เป็นจำนวนมากทรงสังเกตเห็นว่าทั้งชาวพุทธและชาวมุสลิมต่างใช้ชีวิตร่วมกันอย่างสงบสันติตามหลักศาสนายามที่ชาวมุสลิมมีการงานประเพณีใดชาวพุทธก็นำสิ่งของไปช่วยงานในขณะที่ถ้าชาวพุทธมีการงานประเพณีใดชาวมุสลิมก็นำสิ่งของมาช่วยงานเช่นเดียวกันทรงสามารถยืนยันได้เพราะได้เคยทอดพระเนตรเห็นประจักษ์มาด้วยพระองค์เองทั้งนี้พระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์มีพระบรมราชปณิธานที่จะพระราชทานพระบรมราชูปถัมภ์บำรุงทุกศาสนาพระบรมราโชบายเช่นนี้จึงทำให้เมืองไทยมีความสงบร่มเย็นด้วยสามัคคีธรรมเสมอมาเลขาธิการองค์การสันนิบาตมุสลิมโลกกราบทูลแสดงความปิติยินดีและสนองพระดำรัสว่ารับทราบเรื่องราวดังกล่าวด้วยความซาบซึ้งรู้สึกยินดีที่สังคมไทยเป็นสังคมที่อยู่ร่วมกันโดยสันติสุขทั้งขอชื่นชมบทบาทของผู้นำศาสนาที่ทำลงไว้ซึ่งความกลมเกลียวใกล้ชิดกันอย่างนี้เสมอบรรยากาศที่ได้มาเข้าเฝ้าในวันนี้เป็นตัวอย่างที่ดีของการอยู่ร่วมกันและการทำงานร่วมกันถ้าตราบใดเมืองไทยยังมีบุคคลอย่างเช่นสมเด็จพระสังฆราชทรงเป็นแบบอย่างตราบนั้นย่อมจะมีแต่ความสงบสุขนอกจากนี้ยังกราบทูลถวายคำยืนยันว่าบุคคลใดผู้ยุยงให้ผู้คนในสังคมรู้สึกแตกแยกบาดหมางกันโดยอ้างความแตกต่างกันทางศาสนาบุคคลนั้นไม่ได้ชื่อว่าเป็นมุสลิมที่แท้จริงหากทุกคนยังยึดมั่นในหลักศาสนาประเทศไทยจะสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆได้ในที่สุดเพราะการก่อการให้เกิดความร้าวฉานนั้นเป็นความชั่วร้ายที่ไม่อาจกล่าวได้ว่าเป็นตัวแทนของศาสนาใดๆในโลกผู้ที่กระทำการเช่นนั้นต้องรับผิดชอบต่อการกระทำของเขาเองเลขาธิการกราบทูลต่อไปว่าได้ทราบว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานในงานเมาลิดกลางอยู่เสมอแสดงถึงน้ำพระราชหฤทัยอันประเสริฐต่อทุกศาสนิกเป็นที่ชื่นชมของมุสลิมทั่วโลกครั้นได้มาเฝ้าและรับฟังพระดำรัสอันเปี่ยมด้วยปรัชญาแห่งความดีจากสมเด็จพระสังฆราชยิ่งทำให้รู้สึกปิติจะขอนำเรื่องราวที่ได้พบเห็นเหล่านี้ไปแจ้งแก่ทุกภาคส่วนให้ได้รับทราบเพื่อพดุงสันติภาพและสร้างสรรค์ความเข้าใจซึ่งกันและกันต่อไปครั้นสมควรแก่เวลาเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชโปรดประทานเหรียญพระรูปและหนังสือเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาภาคภาษาอังกฤษเลขาธิการองค์การสันนิบาตมุสลิมโลกถวายของที่ระลึกเป็นกาน้ำทองเหลืองพร้อมกราบทูลว่าเป็นสัญลักษณ์ของความเยือกเย็นเช่นสายน้ำสมกับพระจริยวัตรอัธยาศัยอันเปี่ยมด้วยเมตตาธรรมของเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชซึ่งสามารถสัมผัสได้โดยทราบซึ้งยิ่งในวันนี้จากนั้นเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชประทานของที่ระลึกแก่คณะผู้ติดตามเลขาธิการองค์การสันนิบาตมุสลิมโลกพร้อมทั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่ล่ามภาษาอาหรับอธิบดีกรมเอเชียใต้ตะวันออกกลางและแอฟริกากระทรวงการต่างประเทศและผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติที่มาร่วมเฝ้าด้วยศาสนาพุทธสันติบาตมุสลิมโลกจากเพจสำนักเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชก็จะเห็นว่าโลกตะวันออกกลางเมื่อคบหาต่อกันแล้วมีความจริงใจกระตือรือร้นในมิตรภาพสัญญาทุกอย่างเดินหน้าหนักแน่นมั่นคงรวดเร็วเลขาธิการ OIC เดินทางมาแล้วไทยพุทธไทยมุสลิมโดยเฉพาะใน3จังหวัดใต้ปัญหาทุกอย่างสว่างสวยในทางคลี่คลายสู่อยู่ร่วมสันติสุขฉะนั้นหมาในคอกแมวจงหยุดพร่ำแล้วไปเป็นหมาส่องกระจกจะได้รู้ที่พังทั้งแผ่นดินยุคทักษิณโน่นทำไว้เสาที่ปลายซอยศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆของคุณเปลวสีเงินมานำเสนอทุกวันสวัสดีครับ